มาธิต่อรุ่นปกติใช้น้ำปันปี๊บหรือน้ำปันตายก็ได้ประมาณสองคนอันนี้ไม่มีน้ำปันปี๊บมันเป็นเราจะอบไว้เราใส่ให้เนื้อปลาสุกอยู่ด้านในเราต้องเป็นเลยทิ้งไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์มาอีกด้านแล้วก็เขาก็อยู่ที่ข้างล่างแบบนี้อีกด้านสุดก็พิมพ์อีกด้านหนึ่งครับไปมะกรูดห้าซอยไปเพิ่มต้นหอมชีต้นหอมนะคะดูแล้วฝั่งข้างในตัวปลาที่แกงจะซึมเข้าไปอยู่แล้วนะคะ